ซึ่งหลังจากนี้นะครับญาติโยมทุกคนทุกท่านจะได้ร่วมฟังพระสวดมาติกาบังสกุลซึ่งหลวงพ่อเจริญนะครับได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าอัฐิธาตุองค์หลวงปู่นั้นแล้วและจะได้นั่งอย่างเก้าอี้อาสนะและโอกาสนี้กล่าวขอนิมนต์พระคุณท่านนะครับได้โปรดสวดมาติกาบังสกุลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยาคตาธรรมะสุขายเวรานายสัมปยุตตาธรรมะดุขายเวรานายสัมปยุตตาธรรมะอดุขามาสุขายเวรานายสัมปยุตตาธรรมะวิปากธรรมะวิปากธรรมะธรรมะนิวาวิปากนาวิปากธรรมะธรรมะโอปาดินุปาณานิยธรรมะอนุปาดินุปาณานิยธรรมะอนุปาดินนานุปาณานิยธรรมะสังคิริทัสังคิเรติกาธรรมะสังคิริทัสังคิเรติกาธรรมะสังคิริทัสังคิเรติกาธรรมะสาวิตกะสาวิจาระธรรมะอวิตกะวิจาระมัตตาธรรมะอวิตกะวิจาระธรรมะอิติสหกตาธรรมะสุขสหกตาธรรมะอุเบกสหกตาธรรมะนัสสะเนนะปะหะตัปปะธรรมะภาวนายะปะหะตัปปะธรรมะเนวานัสสะเนนะนะภาวนายะปะหะตัปปะธรรมะนัสสะเนนะปะหะตัปปะหิทุกะธรรมะภาวนายะปะหะตัปปะหิทุกะธรรมะเนวานัสสะเนนะนะภาวนายะปะตัปปะหิทุกะธรรมะอาจายังอามิโนธรรมะอาปัจจายังอามิโนธรรมะเนวัจจายังอามิโนนาปัจจายังอามิโนธรรมะเสขาธรรมะเสขาธรรมะเนวัเสขานาเสขาธรรมะปาลิตาธรรมะมหากาตาธรรมะปัมมานาธรรมะปาลิตารมณธรรมะมหากาตารมณธรรมะอัปปมานารมณธรรมะหิเณธรรมะมัชฌิมาธรรมะปณิตาธรรมะเยชาตานิยตาธรรมะสัมมาตานิยตาธรรมะอนิยตาธรรมะมังกรมนาธรรมะมังคะหิทุกขะธรรมะมังคะติปัตติโนธรรมะโอปปันนาธรรมะอนุปปันนาธรรมะอุปาลิโนธรรมะอัตติตาธรรมะอนังคตาธรรมะปัจจุปปันนาธรรมะอัตติตารมณธรรมะมหาคตารมณธรรมะปัจจุปปันนารมณธรรมะอัจจตาธรรมะปหิตาธรรมะอัจจตาปหิตาธรรมะอัจจตารมณธรรมะปหิตารมณธรรมะอัจจตาปหิตารมณธรรมะสานิรัตนสัพพติขาธรรมะอนิรัตนสัพพติขาธรรมะอนิรัตนสัพพติขาธรรมะเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาทิปัจจโย
อนันตรปัตโยนธัมมสตปัตโยนธัมมจันตปัตโยนอัญญานัญญปัตโยนนิสัยปัตโยนอุปนิสัยปัตโยนอุเรสัตปัตโยนปัญสสัตปัตโยนอาสวนปัตโยนกรรมปัตโยนวิปากปัตโยนอาหารปัตโยนอินทรียปัตโยนสานปัตโยนมังคปัตโยนสัมปยุตตปัตโยนวิปยุตตปัตโยนอัตถิปัตโยนาถิปัตโยวิงคตปัตโยอังวิงคตปัตโยครับขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีได้ลาดผู้สายงทอดถวายเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้ง10รูปและอีกสักครู่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดภูสายงเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับจะขอเรียนเชิญรายนามท่านฐานบดีทั้ง20ท่านโดยจะขออนุญาตเรียนเชิญในชุดแรกจำนวน10ท่านเพื่อน้อมอุทิศถวายทักษิณานุปทานทอดผ้าไตรบังสกุลโดยรับที่เจ้าหน้าที่นะครับและเดินตามลำดับเพื่อจะทอดผ้าไตรและหลังจากนั้นก็ขอเรียนเชิญให้ท่านขยับออกนิดนึงนะครับสำหรับชุดที่2ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญในชุดแรกครับคุณกาญจนาคำซาวคุณอรัญญาชาญสมรคุณนงชัยธรรมจิตคุณเรนินธรรมจิตคุณดาราทองคุณอ่องกีทุนยิ่นคุณปัญจพรคู่อรุณคุณกรดิษฐ์หงวณิชกุลคุณรุ่งฟ้าอุดมวงศ์และคุณหทัยตลับทองทั้ง10ท่านรับผ้าไตรบังสกุลแล้วนำวางทอดถวายเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้ง10รูปเป็นลำดับแรกครับและเมื่อท่านวางผ้าไตรแล้วขอให้ท่านขยับนิดนึงนะครับสำหรับในชุดที่2และหลังจากนั้นก็เมื่อชุดที่2ได้ทอดผ้าไตรแล้วก็นั่งเบื้องหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านจะเมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสกุลในชุดที่2ขอเรียนเชิญดังมีมงคลนามต่อไปนี้ท่านพลโทปาโมทสินสมบูรณ์คุณสรพงษ์ชาตรีคุณดวงเดือนจิไทยสงคุณประดุงแสงแก้วคุณชาติชายโทสินทิติคุณอัครเดชเจิมสิริคุณทิพวรรณมาชิโอโรคุณสุนทรคำบุญเรืองคุณจริยาคำบุญเรืองและคุณสุวัฒน์ถาวรทวีวงศ์ขอเรียนเชิญในชุดที่2ครับขอเรียนเชิญครับคุณดวงเดือนจิตไทยสงฆ์นะครับและคุณสรพงษ์ชาตรีในชุดที่2นะครับน้อมทอดผ้าไตรเบื้องหน้าพระสงฆ์ในรูปที่2และรูปที่3หลังจากนั้นแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะพิจารณาผ้าไตรบังสกุล20ไตรในนามศิษยานุศิษย์ทั้งนั้นนะครับได้วางผ้าไตรบังสกุล
โอกาสนี้กราบนิมนต์พระคุณท่านทุกรูปโปรดพิจารณาผ้าไตรบังสกุล อนิจจาวัตสังขาราอุปาทาวายะธัมมิโนอุปัชิตตวานิรุจฉันติเตสังหูตสุโมสุโขสัมเบสตามะลันติจามะลิงสุจามะลิสเลตะเทวะหังมะลิสามินาทีเมธาสังสโยและขอรับอนุโมทนาวิธีโปรดเมตตายถาสัพพีเป็นลำดับไปขอกราบนิมนต์ครับ ยะถาวาลิวาหาปุลาปะลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนะระโสยถามณีโสติระโสยถาสิริจันิจังลุทังปจันยิโนจันตารุธรรมวัฏันติอายุวันนุสุขังอาลังอทาสิเมอาคาสิเมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับในพิธีทักษิณานุปทานในรอบระยะเวลาในรอบ14นาฬิกานี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับและจะมีการทำวัดสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาในห้วงระยะเวลา19นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่จะร่วมทำวัดเย็นฟังพระธรรมเทศนาขอเรียนเชิญในช่วงเวลา18นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับโดยวันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนานั่นก็คือหลวงพ่อพระอาจารย์สุธรรมนะครับและท่านเจ้าภาพครับคุณสมหวังรัตนตรัยเจ้าภาพถวายกันบูชาธรรมเทศนาในเย็นนี้ในคณะศิษย์นะครับถือว่าเป็นศิษย์เอกนะครับในจำนวน20ท่านนี้ร่วมกับจำนวน9ท่านแรกที่ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นถือว่าเป็นศิษย์เอกถือว่าเป็นศิษย์ใกล้ชิดในองค์หลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปของเรานะครับได้ปฏิบัติบูชาได้สนองงานองค์หลวงปู่พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีเป็นศิษย์อุปถากตั้งแต่ครั้งที่องค์หลวงปู่ยังมีอายุสังขารยังมีชนมายุอยู่จวบจนละสังขารจวบจนงานพระราชพิธีงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารและงานเปิดมนดบวันนี้นะครับพิธีเปิดมนดบพิพิธภัณฑ์ปัญญาปฏิโปและทักษิณานุปทานตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมาก็ขอขอบพระคุณนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้มายังวัดอรัญญวิเวกในกองบุญกองกุศลต่างๆเป็นการปฏิบัติธรรมน้อมเป็นอัจฉริยะบูชาโดยค่ำนี้ครับ19นาฬิกาตรงมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันก็ขอนำเรียนนะครับพร้อมกันนั้นนะครับโรงทานซุ้มอาหารต่างๆยังบริการทุกท่านตลอดวันนะครับขอเรียนเชิญท่านรับบริการได้เลยครับวันนี้ท่านฐานบดีในช่วงบ่ายนี้ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติในที่ว่าใกล้ชิดในองค์หลวงปู่นะครับญาติพี่น้องญาติธรรมจากจังหวัดสกลนครเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นศิษย์เอกในหลายๆส่วนนะครับในส่วนที่สนองงานหลวงปู่บูชาคุณธรรมปฏิปทาในองค์หลวงปู่นั้นซึ่งอาทิเช่นนะครับท่านพลโทปราโมทศิลสมบูรณ์นะครับท่านสนองงานมาตั้งแต่ครั้งที่หลวงปู่ยังมีชนชีพอยู่นะครับจวบจนเป็นแม่งานหลักในงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารช่วยทางวัดช่วยทางท่านหลวงพ่อเจริญจัตตสันโลหลวงพ่อพระครูธรรมวิวัฒนคุณเป็นต้นนะครับในการประกอบงานบุญกุศลทักษิณานุปทานถวายองค์หลวงปู่ท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันได้ดูแลธาตุขันธ์องค์หลวงปู่คุณสรพงษ์ชาตรีคุณดวงเดือนจิไทยสงคู่สมรสนะครับภรรยาของคุณสรพงษ์เป็นต้นมาทุกงานนะครับไม่ว่าท่านจะติดภารกิจต่างๆถ้ามีงานบุญงานกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงปู่นั้นนะครับทุกคนตั้งอกตั้งใจมาในนามคณะกรรมการในนามศิษย์ของวัดอรัญวิเวกขอกราบขอบพระคุณพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับอาราธนานิมนต์และพร้อมกันนั้นนะครับคณะสงฆ์วัดอรัญวิเวกได้จัดที่ถวายการต้อนรับจัดอาสนะรับรองเสนาสนะสำหรับพระอคันตุกะไว้ก็ขอได้ติดต่อทางส่วนสำนักงานของวัดด้านหน้านะครับเพราะบางท่านเพิ่งเดินทางมาเพื่อจะร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเช่นเดียวกันครับถ้าท่านไม่รีบร้อนไม่ติดภารกิจยังเคหสถานบ้านเรือนของท่านท่านสามารถนะครับที่จะนั่งปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถที่เสนาสนะนะครับศาลาปฏิบัติธรรมที่ศาลาบำเพ็ญบุญเพื่อรอฟังพระธรรมเทศนาในเวลา 18:30 นาทีจะเริ่มเรียนเชิญญาติโยมนะครับมาทำวัดสวดมนต์เย็นฟังพระธรรมเทศนาและอาจจะมีพิธีนะครับในการที่หลวงพ่อเจริญจัตตสันโรนำญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับจะได้สามีจิกรรมอัฐิธาตุองค์หลวงปู่ในพิธีของวันนี้และพรุ่งนี้เช้า
มีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับอย่าลืมนะครับเช้าพรุ่งนี้มีการถวายภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์องค์เนนพระอคันตุกะพระอนุจรที่เรียกว่าเป็นพระต่างถิ่นต่างเมืองเนาะเปิ้นมากราบถวายสักการะอัฐิองค์หลวงปู่เปิ้นก็จะได้พักอริยบทฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ค่ำนี้วันพุธก็อย่าลืมเนอะถวายภัตตาหารเจ้าทำบุญตักบาตรด้วยกันนะครับก็ขอนำเรียนศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจะมีรถกอล์ฟนะครับรถเล็กๆนะครับบริการนะครับออกไปยังประตูด้านนอกนะครับที่ซุ้มประตูใหญ่ก็ขอเรียนเชิญได้ส่วนท่านใดจะทำบุญนะครับจอมตู้บุญนิธิบุญญานิธิคือกองบุญบุญญานิธินะครับปัญญาปฏิโปนั่นก็คือปารภสมณะฉายานามในองค์หลวงปู่เพื่อเป็นกองบุญกองกุศลสำหรับเฮาทุกคนทุกท่านซึ่งตอนนี้ศรัทธาญาติโยมบางคนบางท่านมีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญกับทางวัดขอพรจากท่านหลวงพ่อเจริญจัตตสัญโยสัตตสัญโลเจ้าอาวาสวัดอรัญวิเวกแห่งนี้นะครับบอกว่าจะเป็นมาน้อมถวายผ้าไตรจตุปัจจัยทายธรรมหรือว่าอัฐบริขารประการใดหลวงพ่อก็รับนะครับรับนะครับตอนนี้หมายความว่าหลวงพ่อนั่งรับอนุโมทนาบางคนบอกว่าเฮาบ่จอมสตังใส่ตู้ละเฮาจะมาถวายที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ขอเชิญได้นะครับหลวงพ่อจะได้เมตตาอนุโมทนาจะได้ฮู้จักกันไว้เนาะว่าเอ๊ะตนใดนะครับที่เปิ้นดูแลองค์หลวงปู่ตนใดที่เปิ้นบริหารจัดการวัดฮื้อสวยงามองค์ใดตนใดที่เปิ้นได้จัดทำพิธีต่างๆเพื่ออุทิศถวายเฮาได้ร่วมเป็นทานบดีเป็นเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณเจ้าภาพในช่วงบ่ายนี้ทั้ง20ท่านนะครับคุณกัญจนาคำสาวคุณอรัญญาชาญสมรคุณนงชัยธรรมจิตคุณเรนีธรรมจิตคุณเรนินธรรมจิตคุณดาราทองคุณอ่องกีทุนยินนะครับคุณปัญจพรคู่อรุณคุณกระดิษฐ์หงวณิชกุลคุณรุ่งฟ้าอุดมวงคุณหทัยตลับทองและอีก10ท่านนะครับท่านพลโทปราโมทสินสมบูรณ์คุณสุรพงษ์ชาตรีคุณดวงเดือนจิไทยสงคุณพดุงแสงแก้วคุณชาติชายโทสินทิติคุณอัครเดชเจิมสิริคุณทิพวรรณมาชิโอโร่คุณสุนทรคำบุญเรืองคุณจริยาคำบุญเรืองคุณสุวัฒน์ถาวรทวีวงศ์พร้อมกันนั้นนะครับหน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่แตงนะครับขอกราบขอบพระคุณจัดนักนะครับบอกว่าจะเป็นจุดคัดกรองเนาะคัดกรองในสิ่งที่เฮากลัวนะครับแต่มาเตอะเจือนะครับมาวัดวาอารามแห่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลบอกว่าพยาธิโรคภัยไข้เจ็บประการใดอันตรายประการใดก็คงจะบ่เกิดนะครับด้วยบุญบารมีแห่งกุศลของคนเฮาทุกคนนะครับที่เดินทางมาของทุกท่านนะครับมีหนังสือแจกเนอร์ปัญญาปฏิปานุสรเป็นเทศนาธรรมในองค์หลวงปู่หรือพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวเนื่องในการพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่พร้อมกันนั้นนะครับในสิทธิ์สายวัดป่าหลวงปู่มั่นนะครับได้มีหนังสือชีวประวัติหนังสือธรรมโมวาทมุตโตไทยในองค์หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระสายพระป่าพระกรรมฐานของเฮานะครับซุ้มโรงทานต่างๆนะครับบอกว่าจะเป็นซุ้มอาหารเจ้าภาพต่างๆเช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนานะครับเปิดบริการเลยนะครับด้านหลังเต็นท์จะเป็นซุ้มโรงทานบัญชาเมฆนะครับบอกว่าจะเป็นขนมหวานน้ำผึ้งมะนาวเย็นๆนะครับกาแฟร้อนด้านหลังซุ้มโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับซุ้มโรงทานของคุณสุรพงษ์ชาตรีซุ้มโรงทานหอมบุญสิทธิ์วัดดอยพระเจ้าตนหลวงเป็นต้นนะครับหลายๆวัดนะครับนำลูกศิษย์มาออกซุ้มโรงทานอาหารก็ขอเรียนเชิญสำหรับพระคุณท่านนะครับจะมากราบนะครับหรือบันทึกภาพก็ขอกราบนิมนต์นะครับพร้อมกันนั้นสำหรับศรัทธาญาติโยมครับเช่นเดียวกันนะครับเรียนเชิญครับถวายสักการะกราบอัฐิหลวงปู่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บรรจุบริขารขององค์หลวงปู่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยไม้เท้าที่กรองน้ำนะครับน้ำเต้าน้ำต้นน่ะใส่น้ำกาน้ำผ้าไตรจีวรที่หลวงปู่ได้ใช้สอยแล้วนะครับมากราบไหว้บูชาได้และ 18:30 นเชิญกันทำวัดเย็นฟังเทศแห่งกรรมหนึ่งนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์สังคมหรืออาจารย์เจริญนะครับได้ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับขอเรียนเชิญครับ
ในนามของวัดอรัญญวิเวกขอขอบคุณท่านอาจารย์สังคมครับสำนักงานอนุศาสนาจารย์เรือนจำกลางเชียงใหม่ท่านเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มาประคับประครองช่วยเหลืองานวันนี้ที่สำคัญคือเปิดพิพิธภัณฑ์และบำเพ็ญบุญถึงหลวงปู่ในช่วง 12:00 นและ 14:00 นสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์สังคมผู้อนุศาสนาจารย์เรือนจำนะครับกลับหมดแล้ว กลับเสียหมดแล้วนะครับเพราะนั้นทางวัดโดยหลวงพ่อพระครูธรรมวิวัฒนคุณขออนุโมทนาในคุณงามความดีของท่านอาจารย์สังคมเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านขอให้ประสบสรรพมิ่งมงคลสมบูรณ์ผลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเดินทางด้วยความปลอดภัยวันหน้าวันใหม่เจอกันอีกและจะไปทิ้งกันได้ไวครับท่านในช่วงนี้ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยและบำเพ็ญบุญไปท่านเจ้าของรถกระบะสีแดงนะครับเลขทะเบียนบอใบไม้เนาะครับบอรอบอใบไม้รอลิง4880บอใบไม้รอลิง4